จ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับชมและรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันจันทร์ที่7ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ก็เป็นวัน ที่เราพบกันเวลาก็21นาฬิกาเศษไปถึง22นาฬิกาวันนี้เปิดรายการมาก็เห็นจารุชาและคนอื่นๆอีก578คนกำลังออนไลน์อยู่ก็อนุโมทนาไปด้วย แล้วก็อนุโมทนากับประสานเรืองดิษฐ์และวังบุรพานุกูลแก้วสุขแม่ชีจุลานิชรคงเพชรแล้วก็มีใครอีกทองใสราชโคตรพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุงปากปนังและจารุชาบุญอินมาเป็นคนแรกนะนำทีมมาวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายขอแจ้งไว้เบื้องต้นว่าวันพรุ่งนี้ไม่มี
ถ่ายทอดสดนะไม่มีออนไลน์จะมีทางวิทยุของพลที่หนึ่งรักษาพระองค์อย่างเดียวเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปงานพระราชทานเพลิงศพพระที่วัดควรมิตรจังหวัดสงขลาออกไปแต่เช้าก็กลับมาถึงก็ค่ำแต่ว่าค่ำนั้นจะค่ำดึกหน่อยอาจจะไม่ทันถ้าทันก็อาจจะออกได้แต่ถ้าไม่ทันก็บอกไว้ก่อนว่าไม่แน่ใจว่าจะมาทันนะ เพราะว่าเครื่องบินนั้นก็ไม่แน่ใจนักว่าเขาจะมีดีเลย์เสียเวลาอะไรหรือเปล่า วันนี้ก็มีภาระประชุมที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนออกไปตั้งแต่บ่ายโมงประชุมบ่ายสองโมงก็เสร็จเกือบห้าโมงเย็นก็ว่าด้วยเรื่องงานฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นต่อไปรุ่นที่31ก็มีเรื่องให้คุยกันหลายเรื่องก็เลยว่ากันไปยาวหน่อยแต่ทำท่าทำทางว่าจะได้เรื่องที่มันเข้าเรื่องเข้าราวก็เลยต้องว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตกลงกันได้ก็เป็นอันว่าตกลงกันได้เรียบร้อยคือบางอย่างก็ตกลงเสร็จเรียบร้อยแต่บางอย่างก็ต้องไปพิจารณากันก่อนเสนอประธานใหญ่ก่อนเนื่องจากว่าประธานใหญ่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยประธานใหญ่ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีอยู่ในฝ่ายของธรรมยุทธนะฝ่ายทางฝั่งมหานิกายก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครน่าจะเป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านก็ดูแลงานพวกนี้อยู่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ก็วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะก็เลยเสร็จจากนั้นก็แวะไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระดีลกเจ้าอาวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามเนื่องจากว่าท่านอาพาธอยู่ตอนนี้ก็จะรักษาตัวประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็เลยไปเยี่ยมเสียหน่อยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเยี่ยมก็เลยวันนี้ก็ไปเห็นว่านั่งรถออกไปแล้วก็ไปยาวไปเลยก็เลยไปท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องประชาสัมพันธ์กันแล้วนะใกล้กันมาแล้ววันที่13ตุลาคมขอเชิญไปร่วมบุญร่วมกุศลกันทำอาหารข้าวหวานไปถวายพระก็ได้งานทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์ของวัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ทำไปด้วยกันก็คืองานเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทางวัดก็ทำทุกปีพร้อมกันเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ในวันเดียวกันเรียกว่าวันก็เป็นวันที่สำคัญนะเป็นวันหยุดอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะเป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันที่
เรียกว่าวันอะไรล่ะวันวันพระเอาก็ว่าวันพระบรมชนกาธิเบศรแล้วกันนะหรือวันเมื่อคืนก็จำได้อยู่วันนี้ก็จำไม่ได้จะแล้วนะวันหาก็ไม่เจอไม่รู้เขียนไว้ตรงไหนที่จริงเขียนไว้แล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เอากันว่าอย่างนี้แหละวันตะอุทิศถวายพ่อหลวงของเราเรื่องพ่อหลวงของเรานี่ใครๆก็พอพูดพ่อหลวงของเรานี่ทุกท่านทุกคนก็รู้ทันทีวันที่13นะวันที่13วันอาทิตย์เป็นวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยสวรรคตเราก็อยู่ภายหลังน้อมนำเนื้อรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ไปร่วมกันที่จริงแล้วยอมก็คงจะร่วมได้หลายที่หลายทางไงนะเพราะว่าวันนั้นก็ทางราชการก็จัดกิจกรรมไปทั่ววัดทุกวัดก็คงจะจัดแต่ว่าราชาธิวาสวิหารนี่มาจัดคล้ายๆกับพร้อมกันคือวันเดียวกันแต่ไม่ได้จัดรวมกันนะส่วนถวายพระราชกุศลก็ถวายทำก่อนแล้วก็ต่อด้วยงานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสก็มี ที่เริ่มต้นก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์เขียวจันทศิริพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมแสงอุตมเถระแล้วก็ในพระคุณพระศาสนโสพลปลอดอัฏฐการีเถระ และพระเดชพระคุณพระ สุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาคเถระสามรองสมเด็จพระราชาคณะหนึ่งสมเด็จก็ทำอุทิศถวายนอกจากนั้นก็ทำเผื่อไปถึงอดีตเจ้าวาดเก่าก่อนเพราะว่าวัดนี้ก็ตามประวัติตามตำนานที่คนพบก็สร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 1820ว่าสืบประวัติยากลำบากนะว่าใครเป็นอยู่ตรงไหนเพราะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยบันทึกกันเท่าไหร่ตามจะเท่าไหร่ก็เท่ากันแหละนะเราก็ทำบุญอุทิศถวายท่านก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์พุทธบริษัททั้งหลายแห่งวัดราชาธิวาสวิหารญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีโอกาสไปร่วมกันได้ก็ขอเชิญชวนนะที่ศาลาการประเรียนพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาจะไปร่วมบุญใดก็ได้จะไปร่วมถวายภัตตาหารก็ได้ก็มีพระในน่าจะประมาณ60รูปนะคือพระนี่จำเพาะเจาะจงลงไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีบรรดาพระที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันถึงวันนั้นก็มากันทั่วสารทิศพระประจำก็จะมีอยู่49รูปทั้งพระทั้งเนรพระใน44ญาติโยมสามเณรก็5เป็น49ก็ตัวเลขก็อยู่ตรงนี้ที่ประจำนอกนั้นก็เป็นพระเถระผู้มีสมณศักดิ์นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์มารับทักษิณา
อีกเรา20 ท่านใกล้50-60ก็70แล้วนะ70แล้วแล้วยังมีอื่นๆอีกตีว่าไม่เกินร้อยแล้วกันนะก็ขอเชิญชวนนะบุญเราทำเป็นของเราแต่บุญเราทำเป็นของเราแต่ทำบุญแล้วได้ช่วยปัดกวาดความโลภความตระหนี่ในจิตใจออกไปให้จิตใจสะอาดสว่างก็จะได้พบความสงบบุญบัญชีของความสุขที่เราต้องทำอยากได้ความสุขมากๆก็ต้องทำบุญเยอะๆโยมทุกคนก็อยากได้ความสุขทั้งนั้นแหละนะใครๆก็อยากได้ความสุขกันทั้งนั้นแต่บางครั้งบางทีบุญไม่พอก็หาความสุขได้ไม่เต็มที่บุญเยอะก็ได้ความสุขเต็มที่ในปัจจุบันและบุญนั้นก็จะเป็นเสบียงไปสัมปรายภพไปพบหน้ากันอันนี้เราฟังแล้วก็เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราไม่เชื่อพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบพวกนี้สงสัยเรื่อยไปแหละเป็นธรรมชาติของคนที่สงสัยที่ไม่รู้แล้วก็สงสัยความสงสัยนี่มันเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคนสันดานสัตว์สัตว์ก็สงสัยแต่สงสัยไม่มากเพราะมันคิดได้น้อยนะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบกันไว้แล้วก็วันที่13และพอวันที่17นี่ก็เป็นวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาก็คือพระสงฆ์จะปวารณาตัวให้พระสงฆ์อื่นที่รู้จักไม่รู้จักก็ตามเอากันว่าพระสงฆ์ที่รู้จักก็แล้วกันที่อาศัยอยู่ในวัด1 พรรษาเนี่ยหากว่าท่านได้เห็นกับผมประพฤติไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่ควรผิดบ้างพลั้งพลาดในทางพระธรรมในทางพระวินัยหรือในกฎเกณฑ์กติกาสงฆ์หรือส่วนตัวนะก็ขออภัยด้วยหากว่าท่านได้เห็นด้วยก็ตามได้ฟังก็ตามสงสัยก็ตามขอให้ช่วยตักเตือนด้วยถ้าผมเพิ่งพลาดไปผมนึกขึ้นได้แล้วก็สำนึกได้แล้วก็จะได้ปรับปรุงตัวเองต่อไปนะพระทุกรูปต้องทำนะต้องทำท่านจะใช้ภาษาบาลีว่าสังคัมพันเตปวาเรมินิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัจฉันโตปฏิกริสามิเท่านั้นแหละก็เรียกว่าคำปวารณาข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดเคยได้เห็นก็ตามเคยได้ยินมาก็ตามหรือสงสัยก็ตามว่าข้าพเจ้าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ขอได้อาศัยความกรุณาหรืออนุเคราะห์ช่วยตักเตือนผมด้วยถ้าหากว่าผมได้นำลึกนึกได้แล้วว่ามันผิดนะก็จะได้ประพฤติตัวให้ดีต่อไปภาษาบาลีนั้นท่านบอกว่าปัจฉันโตปฏิกริสามิเมื่อผมนึกได้แล้วผมก็จะทำคืนปฏิกริษามิจะกระทำคืนทีนี้กระทำคืนเนี่ยไม่รู้อะไรก็หมายความว่าในความหมายว่าข้าพเจ้าจะปรับปรุงตัวเองจะได้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปไม่ให้เกิดความระคายเคืองไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย
เรื่องนี้สำคัญนะท่านทั้งหลายพระสงฆ์ที่อยู่ได้เป็นพระสงฆ์กันมาจนถึงบัดนี้นี่อย่าลืมว่าเพราะข้อนี้เป็นสำคัญประการหนึ่งนะข้อนี้เป็นสำคัญประการหนึ่งคือพระนี่ต้องภาวนาตัวว่าให้ผู้อื่นตักเตือนได้ความจริงถ้าทางบ้านเมืองนำกติกาข้อนี้นะไปบูรณาการหรือว่าไปประยุกต์ใช้ในระบบราชการระบบบริษัทห้างร้านนี่น่าจะดีนะทุกคนจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันให้มันเป็นกิจลักษณะดีนะอาตมาว่าดีนะพระสงฆ์เนี่ยที่อยู่ได้มาอย่างนี้ก็ถามว่าพระสงฆ์ไม่มีการผิดพลาดหรือมีกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยปีหนึ่งท่านก็มาทำความปวารณาตัวกันครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้สิ่งที่เคยผิดพลาดอะไรต่างๆก็ให้มันไม่ต้องถือโทษโกรธแค้นกันตักเตือนกันถ้าสมมุติว่าท่านเตือนมาด้วยความอนุเคราะห์เนี่ยก็ต้องรับฟังด้วยดีปัจสันโตปฏิกริสามินี่เมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วกับผมเห็นแล้วก็จะได้กลับความประพฤติก็ได้นะปฏิกริษามิจะกลับมากระทำการกลับความประพฤตินั้นเสียไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปนั้นคือวันมหาปวารณาพระสงฆ์ต้องปวารณากันทั่วโลกนะไม่ใช่ทั่วประเทศไทยทั่วโลกพระสงฆ์ในนิกายอื่นไม่ทราบนะแต่ในเถรวาทนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่ไปจากประเทศไทยที่ไปอยู่ทั่วโลกนี่ไม่ว่าในยุโรปในเอเชียในอเมริกาในเอเชียโอเชียเนียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปอยู่ที่อินโดนีเซียนี่ก็ท่านทำเหมือนกันหมดนะทำพร้อมกันวันนั้นก็โปรดทราบตามนี้วันที่17เราจะออกพรรษาเพราะว่าพอปวารณาเสร็จนะคืนนั้นยังอยู่อีกวันหนึ่งคืนหนึ่งนะไม่ได้หมายความว่าเป็นวันออกวันมหาปวารณานั่นคือทำกิจกรรมให้เสร็จแล้วอยู่อีกคืนหนึ่งผ่านคืนนั้นไปแล้ววันแรม1ค่ำเดือน11ถือว่าเป็นวันออกพรรษาเป็นวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกท่านสาธุชนทั้งหลายจากเทวโลกชั้นดาวดึงที่ไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดานะออกมาวันนั้นวันแรม1ค่ำปากใต้เนี่ยเขาเรียกว่าวันพระแดดนะวันพระแดดคือวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะแต่เขาพูดสั้นๆว่าวันพระแดดนะวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกพูดสั้นจนเกือบจะเสียความไปเหมือนกันนะและทำให้คนภายหลังอาจจะไม่รู้นะพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในทางปากใต้จึง มีการเฉลิมฉลองอัญเชิญพระพุทธองค์ไปเยี่ยมนอนเยี่ยมนี้เยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองก็มีงานชักพระกันอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นรถขึ้นเรือแล้วก็ไปกันพอไปอย่างนั้นแล้วก็มันเกิดพิธีตามมาทางเกิดพิธีตามมาทำอะไรทำข้าวต้มลูกโยน เหตุที่ทำข้าวต้มลูกโยนเพราะว่าวันนั้นน่ะคนใส่บาตรพระพุทธเจ้านี่เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ย้อนใส่บาตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยคนแห่ห้อมล้อมกันมากอึกกระทึกครึกโครมอ่ะก็เลย
ใส่บาตรไม่ถึงจะทำยังไงอ่ะทำยังไงก็ย้อนไปย้อนไปใส่บาตรนะอาจจะเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวเจ้าก็แล้วแต่ปั้นๆโยนไปหรือห่อโยนไปอย่างนั้นนะถ้าเป็นกรุงเทพก็ข้าวมันห่อหนึ่งใส่ไม่ถึงก็โยนไป คนที่อยู่ใกล้ๆที่เป็นลูกศิษย์ก็เก็บนะเก็บใส่รถใส่เข่งใส่อะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นน่ะนะเกิดข้าวต้มลูกโยนขึ้นมานี่ข้าวต้มลูกโยนนี่เกิดมาจากวันพระเด็ดนะวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกแล้วก็ต่อมาก็ มีการประดิษฐ์วิธีทำข้าวต้มลูกโยนขึ้นมาภาคใต้ก็ไม่เรียกว่าข้าวต้มลูกโยนเราก็เรียกว่าทำต้มพอถึงวันนี้ก็ทำข้าวต้มลูกโยนก็มีจำนวนนิดหนึ่งข้าวตอกออกต้มข้าวตอกออกต้มข้าวตอกก็มันเป็นวันข้าวพรรษานี่ก็จะทำข้าวตอกกันข้าวเริ่มจะสุกข้าวเหนียวเริ่มจะสุกก็ทำข้าวเม่ากันบ้างคั่วข้าวตอกกันบ้างข้าวพรรษานะพอออกพรรษาก็ทำข้าวต้มออกพรรษาก็ทำข้าวต้มก็เลยข้าวตอกออกต้มก็ทำก็พูดแค่นั้นความหมายเพียงแต่ว่ายังมีความหมายอื่นที่ก็ว่ากันไปนะก็สุดแล้วแต่ในเนื้อหาสาระเริ่มเด็กเริ่มเดิมทีมันก็มาอย่างนี้แหละนะ เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะอัญเชิญพระสูตรที่มีชื่อว่าอนุสยสูตรอนุสยสูตรเป็นสูตรที่หนึ่งที่สองเนื้อหาธรรมะสูตรที่หนึ่งนั้นว่าแต่ข้อธรรมะแต่สูตรที่สองนั้นมีคำอธิบายด้วยสั้นๆ นะแต่ทั้งสองสูตรนั้นว่าด้วยเรื่องอนุสัยหรืออนุสยะเราอ่านเป็นภาษาไทยว่าอนุสัยที่หนึ่งที่สองถามว่าอนุสัยคืออะไรอนุสัยก็คือกิเลสที่มันนอนเนื่องนิ่งแน่แน่วลึกอยู่ในจิตสันดานท่านอุปมาเหมือนกับฝุ่นในน้ำนะกิเลสมันมีสามระดับระดับที่หนึ่งก็คือเป็นเวติกมกิเลสกิเลสที่หยาบๆเหมือนกับใบไม้ที่หล่นลงไปในตุ่มน้ำมันลอยอยู่ผิวน้ำวีติกมกิเลสนี่มันหยาบๆลอยอยู่ก็มาลอยเต็มหรือว่าไม่เต็มก็แล้วแต่ในตุ่มที่เต็มด้วยน้ำถ้าใบไม้หล่นไปก็ใบไม้แห้งอะนะมันก็ลอยอยู่ผิวน้ำก็เปรียบเสมือนกิเลสขั้นหยาบๆที่มันติดอยู่ที่ผิวกายต้องชำระชะล้างด้วยศีลกิเลสขั้นหยาบๆนี่การลักการช่อการฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำด้วยกายเนี่ยหรือการพูดเท็จอะไรก็ทำด้วยวาจาอย่างกายวาจาเนี่ยมันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ภายนอกส่วนกิเลสอีกชั้นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นปริยุทธานะปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสขั้นกลางมันนี่เข้าไปยึดจิตใจแล้วเข้าไปยึดจิตใจละเอียดลึกลงไปเช่นความโลภความโกรธความหลงอย่างเนี้ยที่มันหยาบๆนะซึ่งมีเยอะ
กิเลส1,500ตัณหา108เนี่ยมันรบเร้ารึงรัดจิตใจเช่นเรื่องของราคะอะไรเนี่ยมันยึดจิตใจคนที่ราคะจัดราคะกล้านี่สร้างปัญหาเดี๋ยวนี้โลกก็บูชาราคะกันนะก็ต้องสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาสนองเช่นผับเช่นเหล้าเช่นคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยกาแฟกินในบ้านไม่ได้ขวดไม่กี่ตังค์กินได้ตั้งเป็นเดือนกินไม่ได้มันต้องไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งผับนั่งเล้านะต้องไปคาเฟ่เนี่ยมันตัวราคะมันพาไปความจริงคุณภาพกาแฟเนี่ยอาจจะพอกันหรือจะซื้อมากินที่บ้านก็ดีกว่าแต่ว่าเพราะตัวราคะมันพาไปราคะมันมัดจิตใจพาไปก็เลยต้องไปอยู่ในที่ที่มันหรูหราระโหฐานมีสีมีแสงมีคนบริการคนที่ไปใช้บริการก็อาจจะถึงกับทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่รู้ว่าลูกอยู่อย่างไรผัวเมียอยู่อย่างไรก็ไปสนุกอยู่ที่โน้นเพลิดเพลินราคะมันพาไปอันนี้สำคัญนะสำคัญเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะนี่กิเลสขั้นกลางมัดจิตใจส่วนอนุสัยนั่นที่จริงมันก็มัดจิตใจเหมือนกันนะมันนอนเนื่องอยู่มันติดอยู่ในสันดานนะอนุสัยนี่อนุสัยกิเลสอันนี้ต้องปราบปรามได้ด้วยอะไรล่ะกิเลสขั้นแรกเวติกมกิเลสนี่ต้องปราบปรามได้ด้วยศีลนะแล้วก็ปริยุทธานกิเลสนี่ต้องปราบได้ด้วยสมาธิต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งให้สงบและอนุสัยกิเลสนั้นสมาธิเอาไม่อยู่นะพอมีสมาธิมันก็นอนนิ่งเรียกว่านอนนิ่งอยู่ในสันดานก็ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิปัสสนาหนุนวิปัสสนาปัญญาหนุนจะไปขุดค้นไปทำลายเอามาดึงหูมันดึงหัวมันขึ้นมาทำลายได้ก็ต้องใช้วิปัสสนาปัญญาหนึ่งนี่ถามว่าอนุสัยที่ว่านั้นมันคืออะไรเจ็ดอย่างนะยอมฟังและเทียบเคียงก็ได้นะเทียบเคียงว่าตัวเองมีอะไรบ้างนะข้อหนึ่งก็คือกามราคะเห็นไหมฮะกามราคานุสัยความยินดีความพอใจในสิ่งที่มันที่เรียกว่ากามกามก็คือความใคร่ความอยากได้ความกระสันความทนไม่ได้เพราะความรักความชอบความพอใจอันนี้เป็นเรื่องของกามนะกามภายนอกกามภายในกามที่กามราคะเพราะได้เห็นแสงสีรูปเพราะได้ยินเสียงต้องมีเสียงไพเราะสนอโสดฝึกก้องกังวานในอกในหัวใจบึงบังบึงบังปึ้งปังปึ้งปังอัดเสียงไว้แน่นเลยแล้วก็มีนักร้องมาดูแลอะไรต่างๆเนี่ยมันลึกอยู่ในใจนั่นมันไม่ออกมาภายนอกไม่มีใครเห็นนะมันเป็นอย่างนี้นะไอ้พวกอะไรพวกมืดบอดเดี๋ยวนี้มันมาเขียนไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียในเฟซบุ๊กเนี่ยเยอะเลย
สงสัยไปถึงพระพุทธเจ้านั่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่โยมเห็นก็อย่าไปให้ความสำคัญนะคนพวกนี้แต่ถ้าว่าฝึกฝนอบรมสั่งสอนเขาได้ก็ดีให้เขากลับความคิดเสียอาตมาไม่เอามาบอกหรอกว่าเขาพูดยังไงนะแต่มีเยอะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าไม่มีใครต่อต้านไม่มีใครชี้แจงก็ชี้แจงกับคนพวกนี้ก็มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะนะก็ดูอยู่แต่ว่าเห็นว่ามันคนเหล่านี้มันจิตใจเขาตกต่ำมากตกต่ำถึงขนาดต่ำซามนะสงสัยแบบรุนแรงอ่ะก็ไม่เอาว่ามาพูดว่าเขาสงสัยแบบรุนแรงอย่างไรบ้างนะญาติโยมสงสัยอีกก็ไม่ดีละไม่ต้องสงสัยหาดูถ้าสงสัยถ้าไม่สงสัยก็ผ่านพ้นไปคือว่าเป็นเวรกรรมของคนเหล่านั้นนะนี่คือกามราคะอยากจะดูอยากจะฟังอยากได้กลิ่นที่มันหอมอบอวนอยากได้อาหารที่รสที่ถูกปากถูกใจชิมแล้วมันชื่นใจหรือว่ามีใครมาป้อนอะไรตรงนี้ได้สัมผัสนุ่มนวลเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสตาก็สัมผัสหูก็สัมผัสจมูกก็สัมผัสปากก็สัมผัสกายก็ได้สัมผัสเนี่ยก็มีความสุขกามราคะเนี่ยมันอยู่ภายในส่วนลึกนั่นมองไม่เห็นแต่ดูพฤติกรรมคนได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะแก้ได้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้มันลึกกว่านี่มันเรื่องของการสร้างเวรสร้างกรรมนะประการที่สองก็คือปฏิฆะคือความหงุดหงิดจิตใจอยากจะโกรธหรือโกรธก็ไปแล้วนะเป็นปฏิคานุสัยมีอะไรหน่อยก็หงุดหงิดมีอะไรหน่อยก็หงุดหงิดเกิดโมโหโกรธาลึกๆไม่ถึงกับแสดงความโกรธออกมาไม่ถึงกับแสดงโทสะออกมาแต่ในใจนี่มันไม่เป็นสุขนะในใจไม่เป็นสุขบางทีไปนั่งก็แล้วนักร้องเสียงไม่เพราะหรือว่าร้องผิดคีย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันหงุดหงิดนะเขาว่าไปนะนักดนตรีเล่นผิดคีย์ก็หรือไม่ถูกใจร้องขอเพลงอะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันหงุดหงิดในใจนะเนี่ยเป็นปฏิฆานุสัยประการที่สามก็คือทิฏฐานุสัยคือทิฏฐิคือความเห็นที่มันผิดไปอ่ะมันผิดจากสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามที่เป็นไปตามทํานองคลองธรรมเนี่ยเราไม่ได้นะแก้ไม่ได้มันเห็นผิดอยู่นั่นแหละใครบอกก็ไม่เชื่อใครห้ามก็ไม่ฟังใครอธิบายก็ไม่ยอมเข้าใจไอ้พวกมิจฉาทิฐิมันเป็นอย่างเนี้ยถือว่าความเห็นของตัวเองเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับคนพวกนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โปรดนะกับคนพวกนี้เรื่องอื่นพระพุทธองค์ยังโปรดนะแต่เรื่องทิฏฐินี่โดยอย่างเจ้าลัทธิทั้งหกในยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่เสด็จไปโปรดนะสัญชัยวิทย์เวรัฐบุตรปกุฏฐกัจจายนะอชิตะเกษกัมพลปุรณะกัสปะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ปุรณะกัสปะนะเป็นมีอยู่หกศาสดาในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรดเลยพระรู้ว่าไปโปรดก็ไม่ได้ผลนะทิฏฐิจัดก็เลยได้เกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้าเลย
ส่วนครูควรศาสดาที่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนศาสนาเลิกลัทธิของตนมานับถือพระพุทธเจ้าก็มีไม่น้อยนะมีไม่น้อยเหมือนกันเช่นสัจจกะนิครนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนิครนนะอ้าวต่อจากทิฏฐิก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยก็ที่อยู่ลึกในจิตใจก็คือความสงสัยสงสัยไปทั้งหมดพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมเนี่ยทำให้คนพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่รักษาศีลทรงศีลจริงหรือเปล่าเนี่ยพวกสงสัยนี่มันว่ามันสงสัยไปได้หมดอ่ะนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าพระธรรมก็พาคนให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าพระสงฆ์รักษาศีลเนี่ยไม่มีครอบครัวนี่ไม่มีความกำหนัดหรือเปล่าเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อย่างไรนะก็อยู่ที่เขานั่นแหละอยู่ที่เขานั่นแหละอยู่ที่เขาเองเขาไม่แสวงหาความรู้หรอกก็เลยสงสัยอยู่นั่นนะพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าอดีตชาติมีจริงหรือเปล่าเขาไม่แสวงหาความรู้หรอกเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะว่าเขาอย่างไรเมื่อไม่รู้จะว่าเขาอย่างไรก็ให้เขาไปนะไม่ต้องไปเทศอะไรให้เขามากหรอกแต่บอกให้รู้ว่าคนพวกนี้มีแล้วที่สำคัญก็คือมาแสดงความคิดความเห็นในสื่อสาธารณะด้วยทำให้จิตสกปรกต่ำลงไปอีกนะก็เห็นใจเขาก็แล้วกันก็ตั้งความปรารถนาดีแผ่เมตตาให้เขาว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะพ้นจากเวรกรรมนี้นะอ้าวไปข้อที่อะไรแล้ว1 2 3 4แล้วข้อที่5คือมานะนี่เป็นความถือตัวนะถือตัวถือตัวมากๆถือตัวจัดใครเฉียวอะไรไม่ได้ที่จริงแล้วคนที่ถือตัวนั้นมันก็มีนะดีกว่าเขาแล้วก็ยังคิดว่าตัวดีกว่าเขาอื่นก็เป็นนะดีกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาดีตัวดีกว่าเขาถือตัวเองว่าเร็วกว่าเขานั้นก็เป็นมานะหมดเสมอเขาแต่ถือตัวว่าเลิศกว่าเขาก็เป็นมานะแล้วก็เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาก็เป็นเสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาก็เป็นมานะหรือขั้นต่ำแล้วเลวกว่าเขาก็สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเลวกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาก็ไม่ดีเลวกว่าเขาสำคัญตัวกว่าเลวว่าเลวกว่าเขาก็ยังไม่ควรนะไม่ควรเป็นมานะสำคัญตนมานะไม่ใช่ภาคเพียรนะมานะในหลักธรรมนี่หมายถึงตัวความถือตัวความถือตัวเป็นอนุสัยเหมือนกันมันลึกอยู่นอนเนื่องอยู่ในสันดานข้อที่6ก็คือภวราคะความยินดีในภพยินดีในภพหรือว่าถ้าอย่างที่ว่าก็คือภวะนั่นก็คือกรรมก็ได้ยินดีในการสร้างกรรมสร้างเวรสร้างกรรมหรือภพอีกอย่างหนึ่งก็ยินดีในภพคือการเกิดใหม่ในภาพอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนต้องการแต่มันจะเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่
ในเมื่อกิเลสยังกลุ่มรุมอยู่มันก็เป็นไปได้ยากนะคิดไปตามกิเลสมันก็เป็นไปตามที่กิเลสมันสั่งไปนะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอวิชชานุสัยนะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนอนลึกอยู่ในสันดานก็คือตัวอวิชชาตัวนี้ร้ายกาจที่สุดนะร้ายกาจที่สุดทำไมถึงว่าร้ายกาจเพราะว่าใครๆก็ปราบได้ยากว่ากันจริงๆแล้วโน่นอรหัตมรรคถึงจะปราบได้กำจัดได้คนอื่นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังไม่ได้นะอวิชชานี่มันอยู่ลึกแล้วก็เป็นเหตุเป็นตัวสร้างความเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นพระพุทธเจ้านี่ทรงค้นพบตัวอวิชชานี่แล้วก็กำจัดอวิชชาทำให้พระทัยสว่างสวยพระองค์จึงมั่นพระทัยว่าจบการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์จบแค่นี้หลังจากนั้นก็ช่วยบอกแจ้งแถลงไขให้แก่ชาวโลกว่าอย่างนี้แหละใครสามารถทำได้ก็ทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าทำให้ตัวเองพ้นจากเวรจากกรรมได้จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อนุสัยเจ็ดประการนี่มันอยู่ลึกไม่ใช่ง่ายแต่เรารู้แล้วก็ทำให้เบาบางก็ได้นะก็ทำให้เราปลอดภัยได้นะนี่ก็คืออนุสัยเจ็ดประการในพระสูตรที่ทรงแสดงมานะก็มาบอกให้ท่านสาธุชนได้รับทราบว่าเป็นอย่างนี้เอาละท้ายรายการก็ต้องอ่านรายชื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะจารุชาบุญอินสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากปนังสาธุครับต้องสายราชโคตรสาธุแม่ชีจุฬาลักษณ์วนใหญ่สาธุประสานเรืองดิษฐ์สาธุนิชรคงเพชรบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุแม่ชีจุฬาบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุขท่านสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขก็สาธุนะประสานเรืองดิษฐ์บอกว่าไงอ่ะบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุเล็กก็บอกว่ากราบสาธุครับอ้าวสาธุคุณสุนทรเจนก็สาธุเนาะเจเจบุมาบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสมจิตภูลพิพัฒน์ก็มาท่านนายกแดงสาธุสาธุเอกสิทธิ์มงคลนามวงนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับพร้อมสาธุชื่อยาวจังสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมแล้วนะถึงมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเอารังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุแล้วก็นิพนธ์ลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุเอาละสาธุมณีแสงจันทร์เอาสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์แล้วก็ชัดชัยฟักอุไรสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับพระเดชพระคุณว่างั้นสาธุสาธุ
ชื่อเกือบเหมือนท่านผู้ว่ากทม.เลยนะชัดชัยผู้ว่าชัดชาตินะก็สาธุสาธุนะวรนันท์ขาวศรีสาธุมณีแสงจันทร์เพิ่งมาบอกตรงนี้ว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพีเคสุพัทรปัญญาคุณสุพัทปัญญาคุณโน่นโอ้สาธุครับสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุชนเอเฉลิมชนสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุครับเอาละสาธุต้าวรทัศน์นี่ต้าเดียวกันหรือเปล่านะสาธุยุทธศักดิ์ชูสงนี่รู้ว่าก็สาธุสาธุนะแปะนันทิการก็น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุนองชัยวัฒน์ทิพย์มงคลสาธุแปะนันทิการก็ว่าไปแล้วนองก็นองบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับสุขุมวงอ้อสุขุมวงเพิ่งมาเกือบไม่ทันนะสาธุสาธุสาธุน้อมกราบน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุนวลมาจากเวอร์จิเนียนวลวัดป่าธรรมวัดป่านานาชาตินะอดีตนักเป็นเก่านามว่าสมชายอ้าวสาธุนามว่าสมชายบอกว่ากระผมน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับเอาละนะสุดารัตน์ชำนาญคำบอกว่าไม่ว่าอะไรบอกว่าสาธุนะเฉลิมพระนัสโนไทยเอาเวลาจะหมดแล้วต้องรีบแล้วกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับนองเยาฤทธิ์รังสรรค์สาธุกราบสาธุครับมาทำค่าสมจิตจันทิปะจะเริ่มวันที่26นะทำบุญหลวงพ่อนะหลวงพ่อเพิ่มนะสมจิตเนี่ยลูกหลานลูกหลานมอกโคนาโมเนเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะรอดรอดุษฎีวัดแก้วอินสาธุสาธุกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับจบพอดีหมดเวลานะก็ขออนุโมทนาย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่26ตุลาคมนี้ทำบุญอุทิศแด่หลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีเป็นการเฉพาะนะสุธรรมาธิบดีเพิ่มนะหมดเวลาสาธุพบกันใหม่วันมะรืนนะสวัสดี ทางเฟซก็บอกได้อีกทีนะวันที่26วันมรณภาพของหลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาโคเจเจบุมาบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทามิจบตอนนี้นะสวัสดีพรุ่งนี้ไม่มีนะทางเฟซไม่มี